สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เรามาพบกันตั้งแต่เช้าเลยนะวันที่28พฤษภาคม2565นกะครับก็เนื่งมาจากว่าวันนี้ผมมีขึ้นมาสอนนะครับที่กรุงเทพนะอ่าก่อนที่จะไปสอนก็มาทำวิแคะหุ้นก่อนนะวิแคะหุ้นก่อนสำหรับคนที่จะเอาไว้ อ้างอิงในการเทรดวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือจันที่ที่30นะนะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิแคระหุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยนี่อขอขออวดหน่อยขออวดหน่อยนี่นะครับอันนี้คือนักเรียนนะครับที่จะมาเรียนในวัน28-29-30นี้นะใครไม่มาถือว่าพลาดนะเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรนะก่อนที่จะถึงวันเรียนเนี่ยเราก็จะมีการดึงพูดคุยกันทางหลายนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องหุ้นนะตอนนี้กำไรเยอะกว่าค่าคอร์สสองเท่าแล้วนี่นะครับแล้วก็ได้ไอ้ตัวตัวนี้ไปนะ TVD บวกเจ็บเปอรบวกนะครับได้ซื้อตั้งแต่โอ้โหเจไอ้บาทต้นๆต,ตอนนี้เท่าไหรล่ละจะ2บาทแล้วใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คืนทุนบวก กำไรไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เรียนเลยนะเออยังไม่ได้เรียนเลยครับเพิ่งจะมาเรียนวันนี้นะ่นะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีก <c oughs> อีกหนึ่งคนนะครับสําหรับใครที่ติดปัญหาว่าเฮ้ยไม่สามารถนะไม่สามารถถือหุ้นแล้วลันยาวๆได้นี่ครับลันลาม,มาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละ นะครับตัวล่ามนี่เออนะครับเพราะว่าในกลุ่มก็จะมีพูดคุยนะครับว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนหน่าสนใจนะหุ้นตัวไหนหน่าสนใจแล้วก็มองว่าหุ้นธนาคารนี่แหละไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หุ้นธนาคารนะว่ายังจะไม่เอานะหุ้นธนาคารยังจะไม่เอาแต่ว่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะน่าสนใจเพราะว่าออยังไง Q1 Q2 กําไรมันดีอยู่แล้วแหละถึงแม้ว่า Q3 ว4าอ,อ่อเอ,อ่อ ยอดคนมารักษาหรืออะไรเงี้ยอาจจะลดลงแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะว่าในประเทศอาจจะลดลงแต่ต่างประเทศนะครับ CIMV นะเข้ามาโรงพยาบาลไทยนะเอาสิถูกป่ะไม่ไม่ไม,ไม่ใช่ว่าอะไรนะหมอไทยเก่งนะครับทำให้ CIMV เนี่ยมีความน่าเชื่อถือกับรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลปูตถินกับโรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลของเรานะครับก็เลยคนที่มีตั้งของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเดินทางเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลในไทยอย่างเช่นผมอยู่อุบลเนี่ยก็คนที่มีตั้งนะครับไม่ใช่มีตังนคนที่รวยๆแล้วกันของประเทศสปปลาวก็จะมาหาหมอที่อุบลน,นะครับ แบบนี้นะหาหมอนี่เป็นโรง,โรง,โรงพยาบาลเอกชนด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือที่อุบลเนี่ยมีโรงพยาบาลปิ้นนะมีโรงพยาบาลปิ้นนะมีปิ้นก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะแล้วก็พวกที่อยู่แถวๆติดประเทศนะครับติดประเทศเพื่อนบ้านอนะ่ะอืมก็มีนะเพราะฉะนั้นกลุ่มโงพยาบาลมานะครับเราก็คุยกันตั้งแต่ ว,ว่าถ้ามันย่อลงมาเราจะรอโลงพยาบาลน,นะในวิแคระวันนี้ก็มีโลงพยาบาลตัวหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็ได้ไป19%นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถลันโปรฟิตได้เยอะๆแบบนี้นะครับออสิ่งที่คุณได้นะ m ม n ์เซ็คุณจะเปลี่ยนไปนะจากแบบ3% 5%ขายอะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะถือเป็น10% 2กว่าเปอระไรประมาณนะี้นี่คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับนอกจากนั้น ยังได้หุ้นนะหุ้นที่เราแม่กราฟเทคนิคลมันใช้ได้นะกราฟเทคนิคลมันใช้ได้พร้อมจะขึ้นนะครับนี่ถือแป๊บเดียวนะอันนี้ถือแป๊บเดียวนะถือไม่ถึง2สัปดาห์นะได้มาเกือบเกือบร้อ์นะครับนะสำหรับทีวดีนะโอเคนะครับคราวนี้เราไปเข้ากันที่วิแค่ดีกว่านะวิแค่หุ้นนะครับ ตามธรรมเนียมของเรานะเรามาดูที่เซตก่อนนะเซตตอนนี้ขึ้นมาทดสอบนะขึ้นมาทดสอบบริเวณเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าเห็นปะถ้าเราดูแบบนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าเฝ้าระวังนะหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้ามันมีแนวต้านเห็นไหมช่วงนี้นะช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นแนวต้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น นแนวตา้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังแรงขายถูกปะระวังแรงขายนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็มีแรงเทขายออกมาใช่ไหมเนี่ยถ้าดูจากแท่งของแคนเดลนะขึ้นไปปืดแล้วก็โดนขายลงมานะครับอ่าแต่ว่าถา่ว่าเปลี่ยน H A ยังไม่เปลี่ยนสีก็ยังสบายใจได้มีโอกาสนะมีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับมีโอกาสขึ้นไปต่อขอให้ยืนเหนือ 1,645ให้ได้นะครับนะอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูหุ้นรายตัวกันนะครับสำหรับตัวนี้อ่าใครที่ติดตามช่อง Money Better เรื่อยๆผมก็บอกนะพูดนะว่าตัวนี้ PTT EP เนี่ยแมน่าสนใจทะลุ160บาทไปต่อนะไปต่อแนวต้านถัดไป179บาท50สตางค นะครับ179บาทห0สิตางค์แนวรับหนึ่งบาทนะใครได้เงินจากตัวนี้เออได้เงินเยอะก็โดเน a t มาได้นะ <c oughs> เออโอนโอนมาให้แอดซื้อขนมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ทิ้งบัญชีไว้ให้นะเดี๋ยวทิ้งบัญชีไว้ให้นะครับเฮ้ยไม่ได้พูดเล่นนะโอนมาเอาจริงนะไม่โอนคืนนะครับห้ามเป็นคอร์เซนเตอร์นะห้ามเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะโอเคตัวถัดมานะครับ AOT อ่า เอทะลุแนวหกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ได้ละถัดไปนะครับถัดไปก็มีโอกาสนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่เจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์จะเปิดเมืองแล้วนี่ใช่ปะวันที่หนึ่งนี้นะหนึ่งมิถุนายนนี่เปิดพับเปิดเพิบอะไรเงี้ยนะครับเออนักท,ท,ท่องเที่ยวก็น่าจะมานะมาเยอะแหละนะครับก็มีโอกาสนะแต่อย่างไรก็ตามห้ามหลุดอ่าเดี๋ยวผม ผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์นะห้ามหลุดนะไม่ดีนะถ้าหลุดแล้วดูไม่ดีนะครับสําหรับ a อ t อทตัวทัดมาเคแบงเป็นแนวโน้มขาลงนะขาลงนะครับ HA a. เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวด้วยอ่าใครจะเทรดขาเด้งก็ได้นะเทรดขาเด้งก็คือวันจันนี้ต้องหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์จะเป็นสองเขียวนะครับแล้วก็วางแนวสต็อปลอตไว้ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้านะ ถัดมาแอดวานอะแอดวานขึ้นไปทดสอบแนว221บาทไม่ผ่านนะเ a เปลี P ่ยนสี C. แบบนี้ต้องจับตานะต้องจับตาเฝ้าระวังนะสำหรับคนที่มีหุ้นแอดวานนะครับถ้าหลุด215บาบาทต้องโยนแล้วนะสำหรับตัวแอดวานนะครับ ตัวถัดมา BDMSR อ,อย่างที่บอกนะครับถ้าเราจะจุดเทตนะเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วแต่ว่า HA เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแบบนี้ใช่ไหมเรารอที่แนวรับนะครับไม่ต้องรีบไล่5 5บาท2 5สา,าสตางค์24่สบสาท50ตางค์ตรงนี้นะเออนะครับไม่ต้องรีบไล่ถัดมา EA เอาแล้ว EA ยังไงเนี่ยรถบัสไฟฟ้าเปล่านี่ขึ้นมาแล้วเป็นกรอบไซด์เวแบบนี้นะครับ เป็นกรอบไซด์เวย์แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าคนที่มีของวางสต็อป o อ s ไว้ที่86บาทคนที่ยังไม่มีของเทรดได้ไหมวุ้ยนี่เหลือแก็บเท่านี้เอา่ะละแล้ววางสต็อป o อ s ตรงนี้แค่นี้เองอะ่ะใช่ปะได้ตั้งเยอะโดนโดนนิดเดียวใช่ปะก็คุ้มนะวางสต็อป o อ s ไว้ที่86บาทแนวต้าน100บาท50สตางค์นะครับตัวถัดมา KCE เอาละ KCE พยายามฟอร์มตัวนะฟอมตัวเป็นไซด์เวย์นะครับจากขาลงมาใช่ไหมลงมาปืด้ดอ่์ฟอมตัวเป็นไซด์เวย์โดนตกลงมาเนี่ยขอฟอร์มตัวเป็นไซด์เวย์ถ้าจะเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยจากลงมาเยอะๆจะจัดแบบเนี้ยมันต้องเป็นไซด์เวย์ก่อนนะไซด์เวย์ปื๊บพอผ่านไปค่อยกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่าสำหรับตัว KCE จะเทศดสองเขียว ต้องราคาอยู่ที่หกสิบ้าบาทห้าสิบสตางค์จะเป็นสองเขียวนะครับแล้ววาง o ตอ o อ s ไว้ที่ห้าสิบเก้าบาทห้าสิบตางค์แนวต้านแรกนะห7สิบเจ็บาทห้าสิบสตางค์นะครับหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะอ่ะนี่ไงนี่ไง <c oughs> ตัวที่บอกนี่คือตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละโลหิตบ้านตัวนี้แหละกลับขึ้นมาแล้วนะ กลับขึ้นมาแล้วต้องพูดเสียงเบาๆเดี๋ยวคนได้ยินนะกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับตัวขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่วัดให้ดูแล้วด้วยนี่ยวัดเปอร์เซ็นต์ให้ดูแล้วด้วยเอาว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเอาว่าอ่าไม่ถึงไม่ถึงตอนนี้มันมันขึ้นมาสักพักและเออตอนที่ผมวัดมันได้หกสิบเก้าเปอร์เซ็นตะตอนนั้นออนะเนี่ยเหลืออีกสี่ส้าเอร์เ็นตะเอาว่า ถ้าเอาก็เทรดได้นะครับวาง Stop ป o อ s ไว้ที่64บาท75สตางค์แนวต้านนู่นเลย100บาทนะครับตัวถัดมากราฟนี่กราฟไซ์เวไหมไซ์เวยเวในกรอบนะครับไซ์เวยในกรอบเทรดได้ไหมเทรดได้เพราะว่ามันมีแนวรับตรงนี้เห็นไหมแนวรับแนวรับตรงนี้นะครับเป็นแนวเด้งเหลือแก็บเท่านี้วางสต็อป o อ s เท่านี้นะ คนที่มีของวางสต็อปรอไว้ที่45บาท25พ้าสตางค์แนวต้าน52บาท75าทใครอยากตามเหลือแก็บอีกพอสมควรอีกประมาณ5บาทนะครับอีกประมาณ5บาทนะตัวสุดท้าย SCB เป็นน,นโนมไซเวนะครับไม่พูดถึงเลยนะไซเวไม่ต้องเทรดนะครับไซเวไม่ต้องเทรดนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับเพื่อนๆนนะครับที่ ถูกใจนะคบมาดูช่องนี้เป็นครั้งรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีมีคนถามนะคบว่ามีสอนเชียงใหม่ไหมมีสอนหาดใหญ่ไหมนะครับเออนะตอนนี้ผมก็มีแผนนะครับว่าจะไปสอนที่เชียงใหม่หรือหาดใหญ่นะครับในในเดือนหน้านะในเดือนหน้าวันเดี๋ยว ฟิกกันอีกทีหนึ่งนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะใครที่อยากได้แบบนี้นะใครที่อยากได้แบบนี้เนี่ย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 นปะได้กําไรเยอะกว่าค่าคอสสองเท่าแล้วอ่ะเออนะครับอยากได้แบบนี้อยากได้ถือแล้วแบบเจ็ดแสบบิบเปอร์เซ็นต์มาไหก็ทักมานะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ